เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอ้ซีสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ยันฮีสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์แอดยันฮีออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆกับวันพุธที่14มีนาคมครับวันนี้โอ้โหมีหลายเรื่องเกิดขึ้นใช่เนาะวันนี้คุณเปรมชัยมาแล้วนะฮะมาแล้วก็ยืนยันพอสมควรถ้าติดตามข่าวกันมาตลอดเนี่ยคุณเปรมชัยก็ยืนยันแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าเสือดำครับผมก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นไงแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เราติดตามกันมาตลอดแล้วเขาเคยมาเป็นแขกรับเชิญของเราแล้ว คือหมอแสงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะพอสมควรอย่างวงกว้างเลยนะฮะกรณีเพจด็อกเตอร์ดาร์กได้แชร์ภาพผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายหนึ่งมีแผลเน่าหลังรับยาหมอแสงโดยมีการระบุข้อความว่าผ่านไป6เดือนคนไข้ที่ได้รับยาหมอแสงเริ่มทยอยมาในสภาพนี้เศร้าครับขอดูรูปสักนิดหนึ่งนะฮะพอแชร์เรื่องนี้ออกไปปุ๊บคนต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าสมุนไพรของหมอแสงอ่ะเป็นอย่างงุ่นโยนอย่างงี้รวมทั้งมีการตั้งข้อสังเกตว่าคนที่กินสมุนไพรของหมอแสงเนี่ยหายจริงๆเนี่ยภาพนี้ภาพนี้มีกี่คนมีกี่คนค่ะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นยารักษามะเร็งนี่จริงก็คือวันนั้นเราก็คุยกับหมอแสงเองก็บอกว่าโรคร้ายใช้คำว่าแบบนี้ดีกว่าในโพสต์นี้นะคะก็เพจค่ะก็มีเพจอย่าง Drama Addict นะคะก็แสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวนะคะคุณผู้ชมบอกว่าจริงๆอ่ะย้ำแค่เนี้ยเพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวรอดูอีกไม่กี่เดือนถัดจากนี้นอกจากนั้นเนี่ยก็มีนายแพทย์แผนปัจจุบันท่านนึงนะคะก็มาแสดงความคิดเห็นด้วยการโพสต์บอกว่าในมุมมองที่เราเป็นหมอคือถ้าเกิดว่ามันเป็นระยะสุดท้ายที่แพทย์ปัจจุบันแล้วไม่สามารถรักษาได้ไม่สามารถฉายแสงไม่สามารถผ่าตัดได้แล้วถ้าเกิดว่าคนไข้ก็จะใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายชีวิตให้มีความสุขเหมือนที่เราทำคอนเทนต์ไปเมื่อวันจันทร์ถูกต้องเมื่อวันจันทร์เราทำคอนเทนต์ไปโรงพยาบาลเหมือนบางคนเป็นมะเร็งปอดอย่างเงี้ยสิ่งที่มีความสุขที่สุดของคนเป็นมะเร็งปอดคือเขาต้องสูบบุหรี่ถูกต้องฮะคุณแอร์บอกเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะตายเราก็เอาบุหรี่ให้เขาสูบสิมันคือความสุขคือไปหรือคุณเคยถามญาติพี่น้องคุณเคยถามพ่อถามแม่ถามเขาว่าเขาอยากจะตายพร้อมสายเยอะๆไหมเขาอยากจะตายพร้อมที่จะเจาะนู่นเจาะนี่ไหมเราเคยให้ความสุขกับเขาไหมอย่างบางคนวันนี้มีคนโทรศัพท์มาหาฉันคนหนึ่งเป็นถึงระดับอดีตรัฐมนตรีครับผมอยากได้ยาหมอแสงเพราะว่าเป็นมะเร็งเขาบอกเขาอยากจะลองสักครั้งซึ่งยาหมอแสงจริงไม่ใช่มาพูดเอาใจอะไรนะมันเป็นความหวังสุดท้ายของคนเนี่ยแพทย์แผนปัจจุบันคนนี้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดมันเป็นระยะสุดท้ายที่แพทย์แผนปัจจุบันบอกว่าไม่สามารถรักษาได้แล้วแล้วถ้าเกิดคนไข้เลือกที่จะไปทางแพทย์แผนทางเลือกแบบนี้ถ้าเกิดมันเป็นความสุขหรือว่าความเต็มใจของเขาก็ยินดีไปกับเขาก็จะให้ทานอะไรยังไงก็ไม่ว่าเลยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งให้คนไข้เนี่ยให้เขาได้สบายใจใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขนะคะซึ่งแต่ว่าเขาก็ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมมาบอกว่าแต่เท่าที่หมอเคยเจอมีบางคนเพิ่งเป็นระยะเริ่มต้นแล้วก็ตัดสินใจไปใช้แพทย์ทางเลือกหรือไปกินยาต้มยาอะไรก็ตามสุดท้ายเนี่ยไม่ได้รับการรักษาในแพทย์แผนปัจจุบันจากทางที่มันจะหายสุดท้ายมันจะกลายเป็นหนักแล้วก็เพิ่มระยะสมมติจากระยะแรกก็อาจจะเป็นระยะ3ระยะ4ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะสูงมากขึ้นแล้วก็รวมถึงโอกาสที่จะรอดก็ยากขึ้นด้วยอันนี้ทางแพทย์แผนปัจจุบันเขาบอกแบบนี้แต่เอาจริงๆนะอย่างวันก่อนแขกเราเชิญพี่แอ้ใช่สามีเนี่ยเป็นกกต.ตำแหน่งสูงสุดของผัวเขาเนี่ยตรวจเจอมะเร็งแล้วมะเร็งไขสันหลังนะได้โอ้เข้าไขสันหลังเขาตัดสินใจยังไงคุณรู้ไหมทำยังไงกลับเอาผัวกลับมาอยู่บ้านอยู่แบบแฮปปี้อยู่กับแฮปปี้หมอบอกเลยว่า6เดือนตายแฟนเขากลัวเพราะว่าไปยิงคีโมกลัวที่จะแบบว่าการยิงคีโมการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันกลัวหมดทุกอย่างกลัวโรงพยาบาลไปเลยล่ะกลัวโรงพยาบาลเขาเลยตัดสินใจไม่ไปโรงพยาบาลอีกเลยจากที่หมอบอกว่าตายแน่6เดือน14ปีผ่านไป13ปีหัวยังอยู่ไปทำงานกกต.ได้ปกติอันนี้โดยส่วนตัวนะเธอสังเกตไหมคนที่เป็นมะเร็งอ่ะพอรู้แล้วทำไมตายกำลังใจพอรู้แล้วทำไมแบบไปไวใจแล้วแต่ในขณะที่ก่อนนั้นเขาก็เป็นมะเร็งแต่ทำไมเขาอยู่ได้อ่ะ
ก่อนที่จะรู้ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นคำถามในใจเราตลอดเลยก่อนที่จะรู้เหรอเพราะเขาไม่รู้ไงได้ก็ใช่เขาก็เลยใช้ชีวิตปกติไงเขาคิดว่าเขาไม่เป็นอะไรไงแต่พอรู้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนย้ำแล้วมันสุดเลยสุดเลยแปลกมะเพราะคนเราพอไม่สบายใจปุ๊บนอนไม่ได้กินไม่หลับก็ไปหมดทุกอย่างจริงเนี่ยมันเป็นคำถามว่าเราจะไม่ตรวจสุขภาพเลยก็ไม่ไหวหรอกมั้งไม่ได้ตรวจทุกปีไปตรวจอ่ะถูกแล้วแต่เราว่าคนที่เป็นมะเร็งอ่ะมันอยู่ที่ใจด้วยว่าต้องทำใจให้สบายอย่าไปเครียดกับมันถูกต้องเบอร์โทรศัพท์8008ฉันเคยเอาจากคนรอบตัวฉันอ่ะค่ะไปตรวจเจอมะเร็ง6คนอ่ะจริงเหรอจริงมั้ยอ่ะ8008อ่ะคนที่วันนี้จริงมั้ยเพราะอ่ะอันนี้8008เมื่อก่อนไอ้แมนการลินเคยเล่าให้ฉันฟังพอพี่อันภูวนาใช่ๆ8กับ0จะอยู่ติดกันอย่าอยู่ติดกันคนทำไมแค่โทรศัพท์8008ยังเป็นมะเร็งกันเยอะแยะเลยอ่ะอายกเว้นข้างหน้านะมันเป็นแบบอันนั้นมันบังคับไม่ได้หมายถึงว่าถ้าสมมติไปอยู่ในแบบว่า7ตัวเกี่ยวมั้ยอ่ะเกี่ยวทำให้เกิดโรคไหมไม่ๆๆอยู่ไหนครับไหมเกี่ยวไหมฮะอ๋อมีไวรัสเพราะอะไรคะคือ0เนี่ยมันเป็นเลขสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วมันไปอยู่กับเลขอะไรก็จะไม่ดีเลข8คือเลขของปัญหาที่มันเยอะโรคอะไรที่เป็นแล้วปัญหามันจะเยอะแล้วรักษายากมันก็คือโรคมะเร็งอันนี้คือเหตุผลของมัน08วันนี้เราต้องเชิญคุณมาเขาเป็นใครครับคุณคือศาสตร์ใหม่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์น้ำหนักลงค่ะจริงเหรอเขาพี่ชาวเราใช้เบอร์ที่เขาบอกสิเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาน้ำหนัก100กว่าโลน้ำหนักคุณเท่าไหร่ครับ95 95แล้วตอนนี้หนักเท่าไหร่ตอนนี้หนัก56 56ภายในระยะเวลา1ปีกินยาเปลี่ยนเบอร์หรอไม่กินยาไม่กินยาไม่เคยกินยาลดความอ้วนแค่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แค่เปลี่ยนเบอร์จริงไหมเนี่ยแค่เปลี่ยนเบอร์ช่วงนั้นด้วยค่ะช่วงที่ลดด้วยคุณฮะวันนี้แขกรับเชิญของเรากูจะสู้อ๋อเจ้าฮะมาวันนี้ฉันยังไงฉันจะสู้อ๋อเจ้าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แฉทำมาเยอะแล้วแต่ตั้งแต่ออกจากท้องพ่อท้องแม่ทำพิธีกรมาตั้งแต่เด็กยันโตไม่เคยมีปรากฏการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์น้ำหนักลงฉันเคยเจอคนคนหนึ่งคือเปลี่ยนแล้วเนี่ยเอาตังค์ไปจ่ายค่าโทรศัพท์แล้วไม่มีตังค์กินข้าวเดี๋ยวมาเป็นแขกรับเชิญคุณคิดดีๆว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นอกจากจะรวยนอกจากจะหาผัวได้นอกจากจะแบบว่ามีแฟนพร้อมลงเนี่ยฉันเพิ่งจะสัมภาษณ์เธอคนแรกมั่นใจเหรอว่าการมาจากพร้อมลงเพราะมาจากการที่เราเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จริงๆแล้วต้องลืมวางว่ามันมีตัวเลขที่ทำให้เรามีสติในการกินมากขึ้นมันมีตัวเลขที่บ่งบอกหนักแล้วบอกได้ ว่าให้เรามีสติในการว่าก่อนที่เราจะหยิบอะไรเข้าปากเนี่ยคิดแล้วอุ๊ยอ้วนไม่กิน ใส่กันใหญ่แล้วอ่ะวันนี้ดูฉันขอตัวเลขที่แบบว่าเลิกหมกมุ่นเรื่องความรักด้วย ให้มันดำให้มันดำฉันจะเปลี่ยนครับชีวิตชีวิตทำไมช่วงนี้ชีวิตดีหมดแล้วไม่หมกแล้วหมอแสงเขาว่ายังไงคุณชาวสองสามวันนี้นะฮะลองสังเกตดูครับคุณผู้ชมครับมันเหมือนมีข่าวกับหมอแสงเหมือนแบบจะโดนดิสเครดิตยังไงบางอย่างนะครับผมล่าสุดหมอแสงเนี่ยออกมาครับคุณผู้ชมครับออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าคนใช้เพจเนี่ยที่แชร์คนที่มารับยาตนเองเนี่ยคนนี้ไม่รู้ว่ามารับยาจริงหรือไม่ยังไม่ทราบถ้าจริงเนี่ยให้มารับรักษากับตนหากหมอแผนปัจจุบันไม่รักษาแล้วเนี่ยซึ่งตลอดการทำสมุนไพรแจกมา12ปีไม่เคยพบคนไข้ที่มารับยาแล้วเกิดอาการแบบนี้จริงๆถูกต้องเพราะตัวเองก็ไปฉันกับไอ้รุดไปบุกบ้านหมอแสงมาเลยไปบุกมาแล้วครับแล้วก็ยังไงถ้าเธอไปแล้วเธอจะปรงวันนี้เราอาจจะเห็นป่วยเยอะมากเลยเหรอด้าเคยเห็นพวกชาวเขาไหมชาวเขาที่เขาเดินเขาลงเดินชันเผาอ่ะค่ะฉันเกิดมาเมื่อก่อนเราเด็กๆเราอาจจะไม่เคยแต่งชุดแมวก็ไปถ่ายอะไรเขาเดินถือชะลอมมาพร้อมกับกล้วยที่แบบว่าดำๆแล้วสัก 4-5 หวีเขาเดินมาเพราะเขาไม่มีเงินค่ารถเพื่อที่จะมาเอายาหมอแสงเดินลงมาถูกบางคนเนี่ยแบกมาแบกผู้ป่วยมาเธอเคยเห็นที่แบบว่าเป็นเปย์ไหมแล้วเอาไม้แบกแล้วเลือดออกตามตัวแล้วอ่ะโอ้ยเพราะมันเป็นความหวังสุดท้ายของคนถูกต้องลงจากเขามาแล้วก็มาที่จังหวัดอะไรนะหมอแสงปาจีนปาจีนไกลนะเขาโบกรถมาเรื่อยๆเธอเฮ้ยไกลนะเขาโบกอีกคนนึงบ้านอยู่รามอินทราที่ฉันไปเจอมากับตัวอีรุธไม่รู้มีรูปอยู่หรือเปล่าไปเจอมากับตัวเป็นจิตอาสาคอยโบกรถ อยู่นี่เรียบทางด่วนทำไมเพิ่งมาเอายาฉันก็เดินเข้าไปถามคุณมาดามครับชีวิตผมทั้งเนื้อทั้งตัวผมเหลือเงินอยู่700บาทกว่าผมจะเก็บเงินน่ะเพื่อที่จะเอาเดินทางจากรามอินทราเนี่ยเรียบด่วนไปปราจีนบุรีมันก็ต้องใช้เงินเป็นพันๆผมต้องเหมาแท็กซี่มาเพราะผมแบบว่าไม่สามารถนั่งได้มันก็ต้องใช้ละกว่าผมจะเก็บเงินเพื่อเก็บเงินเพื่อที่มารับยาไม่ใช่เก็บเงินไปครับเพื่อมาแจ้งความก่อน
แล้วก็ต้องรอแล้วก็ต้องรอจนกว่าวันที่เขาจะแจกยาคือยาหมอแสงเนี่ยให้คุณเป็นมดดำคุณเป็นอะไรเงี้ยไม่ได้คุณจะไปเอากฎหมายใหม่คือคุณจะเอาออกจากนอกที่สถานที่ไม่ได้หรือมีคนเอาไปขายก็ไม่ได้คือคุณจะต้องไปรับยาที่ปราจีนบุรีครับต้องที่บ้านหมอแสงนั่นคือกฎหมายที่เขาออกมาอย่างนั้นถูกต้องฮะคุณไปแล้วคุณจะปรงจะปรงเลยจริงๆครับผมนะฮะแล้วหมอแสงเขาพูดว่ายังไงเขาบอกว่านะฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยคนที่รักษาหายเนี่ยก็มีเยอะนะครับผมซึ่งคนไข้แต่ละคนเนี่ยพอมารักษาปุ๊บเนี่ยทางคุณหมอแสงเขาก็จะทำประวัติรับยาแล้วก็อัปเดตอาการตลอดว่าทานยาไปแล้วเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างไม่ใช่แจกยาไปเฉยๆเพราะว่ามีระบบการจัดเก็บรายชื่อแล้วก็ประวัติคนรับยาไว้ทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเนี่ยพูดตลอดว่าสมุนไพรของตนเนี่ยแจกฟรีใครจะกินก็พิจารณาจากอาการแล้วก็ลำดับขั้นที่เป็นมะเร็งแล้วก็ไม่เคยสั่งห้ามให้งดกินยาแผนปัจจุบันนะครับแต่มีผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยที่หมอไม่รับรักษาแล้วแล้วก็ไม่ได้ให้ยาอะไรอีกแล้วเนี่ยเขาถึงมาหายาสมุนไพรของหมอแสงนะครับบางคนจะตายแล้วเนี่ยกินสมุนไพรเข้าไปแล้วหายมันก็มีเยอะครับคุณผู้ชมครับบางคนกินแล้วตายก็มีนะแต่เขาเนี่ยมันจะตายอย่างมีความสุขขึ้นถูกต้องคือตายแบบไม่ทรมานอันนี้ฉันไม่รู้นะอันนี้คือบทใช้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะฮะถูกต้องฮะคือโดยส่วนตัวตัวเองอาจจะแบบหลังๆเนี่ยฉันศึกษาค่อนข้างเยอะครับศึกษาถึงขนาดแบบเฮ้ยมันคืออะไรคือเริ่มจากคนรอบตัวฉันก่อนเลยเป็นมะเร็งกันเยอะใช่ไหมคนรอบตัวฉันเอาง่ายๆเด็กที่อยู่ที่บ้านอ่ะพ่อเป็นมะเร็งครับพ่อเป็นมะเร็งหมดเลยอีกบางคนแบบว่าโรคไปให้เจ็บมันถึงอาจจะเป็นเพราะวัยเราหรือเปล่าวัยเราที่พ่อแม่เริ่มวัยเราเป็นวัยที่แบบจะต้องเริ่มดูแลตอนปลายละมันก็แปลกถ้าผู้ชมคิดตัวเองแล้วกันขนาดพี่อ้อยนภาพรจะไปให้กำลังใจหมอแสงแล้วใช่นะครับซึ่งมันใกล้ตัวยิ่งมดดำเจอทุกวันทุกวันมันก็รู้สึกว่ามันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วท่านผู้ชมครับยังมีการพูดถึงเพจที่ออกมาโจมตีแล้วก็สมุนไพรของหมอแสงว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าเพจเนี้ยต้องการอะไรหากเพจนี้เป็นหมอจริงหรือคนที่โพสต์เรื่องนี้เป็นหมอก็ให้เปิดเผยชื่อคนไข้แล้วก็ตัวตนนะฮะว่าคนที่โพสต์เนี่ยเป็นใครจะได้ช่วยกันแล้วเราจะหาวิธีเนี่ยช่วยเหลือคนไข้ในภาพนั้นจริงหรือเปล่าที่เขามารับยาแล้วเกิดอาการอะไรกันแน่กับคนคนนี้โจมตีโจมตีแล้วเพจได้อะไรนี่ไงแต่สำหรับตนการโจมตีแบบนี้เรื่องดีเพราะว่าจะไม่ต้องผลิตยาแล้วถ้าเขาไม่ต้องผลิตยาเมื่อไหร่เนี่ยเอาอีกแล้วเขาแฮปปี้นะเนี่ยก็คงก็ไม่เหนื่อยชอบทำให้หมอแสงขึ้นไม่ใช่เขาเป็นนักเลงนะเว้ยใช่ถ้าวันหนึ่งเขาหยุดผลิตยาได้เมียเขาเนี่ยที่ดินที่จังหวัดที่อำเภอเมืองเนี่ยเขาเป็นเศรษฐีที่ดินเยอะที่สุดอ่าฮะเขาเป็นเศรษฐีที่ดินที่ปาจีนเหรอเขาโคตรรวยเขารวยอยู่แล้วเขาก็เอาเงินเลี้ยงกุ้งเนี่ยเพราะเขาคิดว่าเป็นทำบาปอันนี้คือเรื่องจริงๆเลยเอาเงินจากการทำฟาร์มกุ้งถูกเอามาผลิตคือฟาร์มกุ้งมันคงจะได้เงินเยอะเดือนนึงอ่ะเขาใช้อยู่ประมาณตอนนี้เขาบอกเขาเมียเขาให้อยู่ 500,000-600,000 ในการผลิตยาให้ขนาดเพราะหนึ่งกฎหมายออกมาว่าห้ามใช้เครื่องผลิตทุกอย่างจะต้องเนื่องจากแพทย์ยัดใส่ต้องยัดแฮนด์เมดเหรอแฮนด์เมดเขาเป็นแพทย์โบราณแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยทุกวันนี้เขาจะต้องทำวันละไม่รู้กี่แสนเมตรทำไมถึงห้ามทำเครื่องเพราะอะไรอ่ะมันจะเป็นอุตสาหกรรมไงแต่เขาทำแจกนะเขาไม่ได้ทำการค้านะคือห้ามมีเครื่องอ่ะรอโอ้แล้วงี้ใครมานั่งกอกใครมานั่งกอกก็เขากอกอีรุ่นไปวันนั้นเขากอกอยู่ป่ะเขานั่งกอกคือกอกแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยหรอลูกเมียทุกคนมานั่งแล้วก็จะมีจิตอาสามาต้องเป็นคนในครอบครัวเขากอกด้วยอ๋อแม่คนอื่นมานั่งกอกด้วยเพราะคนอื่นมานั่งกอกเป็นเราเราก็จะสกปรกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงใช่ไงใช่มันต้องสะอาดไงโอเคไม่แต่เรารู้สึกว่าน่าจะย้ายให้ทำเครื่องเพราะอะไรว่ามันจะสะอาดกว่าสะอาดรวดเร็วแล้วก็แต่ว่าเราแต่เราก็เข้าใจว่าถ้าสมมติเขาทำเครื่องวันนึงเกิดคนมันเป็นธุรกิจขึ้นมาล่ะเพราะว่าโรงงานที่ทำอีกเผื่อจะแฮปอีกไม่ดิเราก็กำหนดเลยว่าวันนึงคุณต้องผลิตได้แค่นี้ไม่ได้สิหรือไม่เขาต้องซื้อเครื่องเองเลยอ่ะมันค่าใช้จ่ายมันยากคือเอาง่ายๆคือด้วยกฎหมายมันเป็นอย่างนี้อ่ะก็เข้าใจละอ่ะว่ากันไปฮะครับผมก็แล้วแต่นานาจิตตังมันเป็นกระแสดังอ้าวอีกหนึ่งอย่างที่รายการแฉชอบเหลือเกินครับข่าวนี้ไหมไม่ต้องเดามั่วๆไม่ใช่โอวารุธแน่นอนอักษรย่อมาอีกแล้วมาและคู่นี้เป็นคู่รักภาพรักดีมากๆประพามแค่เบื้องหลังต้องเตียงหักไปแบบเงียบๆเราอยากเป็นคู่รักหวานชื่นฉ่ำแฉะที่หลายคนอิจฉาหัวสุดหล่อครับลากตระกูลเก่าแก่หัวสุดหล่อลากตระกูลเก่าแก่เน้นนะครับผมแรกๆก็ดีครับแต่พอเวลาผ่านไปดีแต่ครับผมไม่รู้ว่าอะไรเข้าสิง
ถึงได้เด็กไอ้กินเหล้าติดเหล้าขนาดนั้นเด็กเหล้าแทนน้ำเหรอกินเหล้าแทนน้ำกินเหล้าแทนน้ำมนุษย์เสี่ยงสุนดื่มหนักๆเข้าครับสักพักเริ่มไม่สนใจลูกเมียอ๋อติดเหล้าไม่ไหวจะเคลียร์ผสมกับปัญหาที่ทะเลาะกันสะสมยาวนานมาแล้วจนกลายเป็นระเบิดลูกโตทำให้ทางด้านนางเอกสาวหน้าหวานขีดเส้นใต้สาวหน้าหวานหมดความอดทนครับหอบลูกจากตามเงาจะมีสองคนเดี๋ยวหอบลูกๆก็ใช่แสดงว่ามีมากกว่าหนึ่งมีมากกว่าหนึ่งลูกๆออกจากบ้านแล้วขอจดทะเบียนหย่ากันสักพักนะคะเอ้าหย่าแล้วด้วยไล่สิใครที่มีลูกมากกว่า1คนแต่งกับผู้ดีตระกูลเก่าอ่าฮะไม่ใช่นะไม่ใช่หน้าหวานพี่หมิวก็หย่าไปแล้วสงกรานต์มีลูกคนเดียวอีนี่เพ้อเจ้อสงกรานต์ก็หย่านานแล้วอีบ้าพี่หมิวและลิตานี่ก็ลูก2ลูกนั่นก็แถลงหย่าไปแล้วเออแต่นั้นเขาประกาศไปแล้วนุชสบาชีวิตรักยังดีมากฉันเพิ่งไปเจอสามีเข้ามากับใช่ลูกโตเป็นหนุ่มแล้วบุ๊กยังดีพี่บุ๊กอีพี่บุ๊กกับกบสุวรรณันอยู่ติดกันหวานกันมากโคตรหวานใครใครแคทเธียร์ฮะอีบ้าพี่แหม่มแคทวันนั้นเพิ่งมากับผัวหลานเรื่องมึงแล้วดำกูไล่ให้หมดทุกวงการแล้วเนี่ยนางเอกไม่ใช่นุชสบาเพราะฉันยืนยันนุชสบายังรักกันอยู่กับผัวมากๆแล้วก็ลูกโคตรพ่อโคตรแม่หล่อเลยเออใช่พี่อ้อมพี่อดาไม่มีเธอลูกคนเดียวอันนี้ลูกๆต้องลูกเกิน2ลูกลูกใครวะลูกๆเหมือนจะชาย1หญิง1ชาย1หญิง1อ่ะตามในเงานะจริงๆเหรอถามจริงหรือว่าเขาแกล้งเอาเงามั่วๆมาแต่งกับตระกูลเก่าตระกูลเก่าแก่ผู้ลากมากดีฮะใครนะอีหนิงปณิตาอีหนิงมีลูกคนเดียวนี่เลยคนเดียวไม่ใช่ฮิวโก้ไม่คนเดียวไม่ฮิวโก้ก็มีลูกสองไอ้ฮันน่าเป็นนางเอกช่วงไหนล่ะเออเออนางเอกนางเอกนางเอกหน้าหวานหน้าหวานหมอดูตัวเลขกูเริ่มทายแล้วไม่ดูแล้วตัวลงตัวเลขว่ะครับผมใครวะตอนนี้มันหวานละใครนางเอกหน้าหวานไม่ออกกูไม่ออกเบรกถ้าไม่ได้คำตอบนางเอกหน้าหวานเหรอนางเอกหน้าหวานนางเอกนะใครฮะใครนะใครนะพี่หมิวไปแล้วไปแล้วพี่หมิวตกรอบนะตกรอบนะครับไปแล้วนะตกรอบนะครับอย่ามาตอบเพื่อนเขาประกาศว่าเลิกกันแล้วฉันอยากจะเห็นบรรยากาศวันนี้อยากจะเห็นบรรยากาศเพราะฉันรู้แล้วว่าวันนี้ฉันไม่มีอะไรจะสู้ฉันอยากจะให้บรรยากาศในห้องส่งฉันนั่งแขกรับเชิญนั่งลุ้นอย่างกับเกมโชว์มีตอบดูตอบเป็นยังไงฮะนี่มาเป็นแขกรับเชิญหรือมาร่วมเป็นคนดูในรายการฮะนี่คือเอ้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเราไปดูตรงนี้สักนิดนึงฮะครับผมท่านผู้ชมคิดดูว่านี่เป็นผลงานของคนไทยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบสวยงามเหลือเกินทั้งหมดนี่คือเครื่องหนังของคนไทยแต่อินสปิเรชันมาจากขนมไทยอันนี้มาจากขนมยัดไส้สอดไส้ขนมใส่ไส้น่ารักมากนะฮะอันนี้มาจากขนมใส่ไส้ฮะทำเป็นขนมที่อย่างนี้อันนี้มาจากขนมจ่าค่ะขนมจ่านี่ทั้งหมดทั้งมวลนี่แม้กระทั่งที่ใส่หัวกุญแจข้าวต้มมัสเขาทำมาจากข้าวต้มมัสครับผมทั้งหมดนี้เดี๋ยวเรามาถามว่าความคิดของเขาทำไมถึงคิดอะไรได้อย่างนี้เจ๋งอะนะฮะขนมไทยของเราเนี่ยทำไมมาทำเป็นเครื่องหนังแล้วความคิดของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะอีกหนึ่งท่านด้านนู้นจากสาวออฟฟิศครับอยู่ดีๆฮะคิดไปคิดมากลายเป็นศึกษาเรื่องศาสตร์ตัวเลขนี่อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขอแบ่งเบรกอย่างนี้เดี๋ยวคุณเป็นแขกเบรก2ค่ะคุณเป็นแขกเบรก3นั่งทายเป็นนางเอกเมื่อกี้บอกว่าใครนะนางเอกหน้าหวานเมื่อกี้บอกใครนะเพื่อนของเพื่อนบอกพี่หมิวพี่หมิวมันเองไปหลบทำไมล่ะฉะครับผมตกรอบนะคุณตกรอบสองคนตกรอบนะหมิวและลิต้าเขาประกาศเลิกไปตั้งนานแล้วถูกโอ้ครับผมเขาแยกกันอยู่ตั้งนานแล้วขอบคุณยันฮีครับสนใจผลิตภัณฑ์ซื้อที่ร้านสะดวกซื้อหรือแอดไลน์ยันฮีออนไลน์พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับแชร์ฮะสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ยันฮีสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์แอดยันฮีออนไลน์สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดปกติ
ี่เราจะสนใจว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จะถูกหวยได้ผัวกันไหมได้คู่กันไหมจะทำยังไงถึงจะรวยขึ้นแขกรับเชิญของเราวันนี้อายุเพิ่งเป็นเจ้าเพศนะเพิ่ง25แล้วก็ทำงานในออฟฟิศเนี่ยเป็น strategic planner ของAttention ใช่ไหมฮะคือขอบอกเลยว่าทำงานเกี่ยวกับตัวเลขตัวเลขพอสมควรค่ะคุณคิดดูเอาเองแล้วกันว่าวันนี้เขาบอกพี่มดเชื่อหรือไม่ว่าวันนี้เบอร์โทรศัพท์ยอมรับแมนก็เคยมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็มีอาจารย์อีกหนึ่งคนเกี่ยวกับเปลี่ยนแต่อันนั้นตัวเลขมันมีมาก่อนที่จะเกิดยุคต่างๆนะคะมันคือสถิติสถิติไม่ใช่สถิติเมื่อก่อนตั้งแต่สมัยยุคกรีกโรมันหรืออะไรมันก็มีตัวเลขมาตลอดอยู่แล้วสมัยอารยันใช่ๆแต่อยู่ว่าตัวเลขวันเกิดเป็นตัวเลขไหมถูกต้องเลขเกิดเป็นตัวเลขไหมทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์เรามีตัวเลขมาอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่ายุคสมัยณปัจจุบันเนี้ยตัวเลขมันจะปรับเข้ามาใช้กับชีวิตมนุษย์เรายังไงท่านผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้เชี่ยวชาญเรื่องตัวเลขขอต้อนรับตำรึงจรวดพรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมทำงานอยู่ที่ทำงานตอนนี้เป็น strategy planner อยู่ที่ Tencent ค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเคยเป็น creative อยู่ที่ Grammy ด้วยที่ Grammy อยู่บริษัทไหนของ Grammy มีมิติอยู่กับพี่ลุงใช่กับพี่ลุงค่ะแสดงว่าตัวเองก็ทำงานเกี่ยวกับความทันสมัยมาตลอดเวลาใช่อยู่กับทีวีอยู่กับวงการสื่ออย่างนี้แหละค่ะใช่แล้วทำไมอยู่ดีไปรู้จักกับคำว่าตัวเลขคือกับตัวเลขคือจุดเริ่มต้นของมึงเลยนะคะคือชอบดูดวงชอบดูรายการที่เป็นรายการดวงเนี่ยรายการที่มดดำแทบจะทุกรายการเนี่ยดูเพราะชอบรายการไหนที่แบบมีการดูดวงบอกไม่ว่าจะดวงอะไรก็ตามนะคะดูหมดดูแล้วก็ชอบบางอันเชื่อบางอันไม่เชื่อแต่ไอ้ดวงที่มันเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยที่เขาบอกว่ามันแม่นมันแม่นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีเหตุผลซัพพอร์ตมันมีอะไรที่มันมีหลักที่น่าเชื่อมันมีหลักที่น่าเชื่อถือแล้วเอามาเทียบกับตัวเองใช่เฮ้ยมันจริงด้วยใช่มันจริงด้วยเมื่อเวลาเทียบกับตัวเราใช่ค่ะเอฟเฟกต์ตัวเลขอะไรที่มันใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุดเราว่ามันขึ้นอยู่กับคนค่ะขึ้นอยู่กับคนนะคะมันคือยกตัวอย่างยังไงดีคะเมื่อก่อนนี้อะเมื่อก่อนเอฟเฟกต์กับตัวเลขเราจะต้องคิดถึง1วันเกิดวันเกิดอ๋อสักพักวันเดือนปีเกิดมนุษย์เราก็จะเริ่มบ้าเป็นระยะอย่างฉันนี่บ้าครบทุกระยะอ่ะวันเกิดก่อนสักพักบ้านเลขที่กูจนกูไปตีกับเคบอกไม่ได้ครับเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วฉันก็ท้อไปตอนแรกนอกจากย้ายบ้านนอกจากเปลี่ยนบ้านเลขที่เลยเหรอ หนักไหมโอ้หนักหนักนะเปลี่ยนบ้านเลขที่เลยฉันตีกับเคอยู่2ปีเคบอกกูไม่ดำครับไม่ได้โอเคฉันหยุดโง่แล้วไม่เปลี่ยนแล้วก็เลยเอาสักพักคนก็จะเริ่มเอาทองมาแปะเอาถูกไหมคุณลองคิดตามคุณเคยทำไหมหรือสักพักทะเบียนรถแอนเดนเราเปลี่ยนทะเบียนรถไม่ได้เพราะไม่มีเงินจะซื้อรถใหม่บ่อยๆเราก็จะเอาทองเนี่ยมาปิดหรือเอาตุ๊กตามาห้อยบางช่วงบางตอนก่อนที่เขาบอกว่าต้องปิดเลข7สำหรับทะเบียนไม่ดีหรือว่าหาอะไรมาแปะเลข7ไว้หรือบางคนก็แอบตัดติ๊กเกอร์เล็กๆบวก1อันนี้หรือบางคนอาจจะเขียนว่ารถคันนี้ไม่มีเลข7เออไม่จริงเป็นมันก็คงเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสบายใจรู้สึกว่าอุ๊ยติดแล้วดีขึ้นเหมือนกันกับที่เราเปลี่ยนเบอร์แล้วอุ๊ยดีขึ้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรที่มันทำให้ตัวเองดีขึ้นอ่ะตัวเองก็จะเชื่อสำหรับตัวเองสำหรับตัวน้องในฐานะพี่จะถามน้องว่าสำหรับตัวน้อง1ที่มนุษย์เปลี่ยนไม่ได้นะคือเลขบัตรประชาชนคุณเชื่อหรือไม่ว่าเลขบัตรประชาชนบอกเราตั้งแต่เราแว่ตั้งแต่เรามีบัตรประชาชนจนวันสุดท้ายของชีวิตคุณเชื่อหรือไม่จริงสำคัญไหมแล้วสำคัญมากคือนอกจากเบอร์โทรศัพท์นะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรากำลังศึกษาอยู่แต่เราเปลี่ยนไม่ได้ไงใช่แต่เราเปลี่ยนไม่ได้มันก็เป็นคาแรคเตอร์ของเราไปแต่อะไรที่มันจะมาช่วยเสริมสมมติว่าเลขบัตรประชาชนของตะเบิงอ่ะชอบดูเบอร์ให้แบบแม่บ้านที่ออฟฟิศคนแบบแม่ค้าพ่อค้าที่เขาจนๆเลยอ่ะเราอยากรู้ว่าแม่งคนพวกเนี้ยเขามีเลขอะไรอยู่ทำไมชีวิตเขาเป็นแบบนี้คะคือทำไมมันมีคนทั้งรวยมากจนมากทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เราก็ไปดูก็คือไปลองของกับคนไปลองถามเขาแอบถามเขาดูเพราะฉะนั้นตัวเลขที่มันมีปัญหาเนี่ยมันมักจะอยู่กับคนลากย่าแบบนี้ค่ะ ET เคยบอกฉันก่อนตายเขาบอกคนไทยอ่ะตื่นเต้นอะไรกันอยู่ที่จริงอ่ะไม่ใช่ ET เขาบอกหมอดูคนหนึ่งของพม่าเคยบอกฉันที่จริงตัวเลขอ่ะมันบอกเรามาหมดแล้วมันบอกแม้กระทั่งว่าเราจะตายเมื่อไหร่ด้วยซ้ำไปในแบบประชาชนในบัตรประชาชนถ้าคุณอ่านในบัตรประชาชนของคุณออกคุณไม่ต้องไปดูที่ไหนแล้วแต่ต้องหารไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกคนอย่างเงี้ยไอ้พวกที่เก่งๆตัวเลข
เป็นคนถ้าสมมติแต่ทุกวันนี้ยังตีไม่โจทย์ถูกไหมยังต้องเรียนรู้ไปอีกทำไมหมอดูอีทีจะต้องทายเลขแบงค์เออว่ะเออจริงทำไมหมอดูอีทีอย่างแรกเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยก่อนตายเนี่ยแบงค์คุณมีอะไรบ้างแล้วแบงค์ใบนั้นมันกำลังจะบอกอะไรเพราะแบงค์อยู่ที่ตัวคุณถูกเขาลิขิตมาแล้วบัตรประชาชนเขาบอกว่าบัตรประชาชนเนี่ยบอกคุณตั้งแต่วันที่คุณเป็นเด็กวัยรุ่นเพราะเรามีบัตรประชาชนตอนอายุ15เดี๋ยวนี้เลขบัตรประชาชนมีตั้งแต่เกิดถูกเลขประชาชนอ่ะมีตั้งแต่เกิดแล้วแต่พวกเราเอาพวกเราก่อนรุ่นพวกเราตอนอายุ15จนถึงจริงๆแล้วบัตรประชาชนใบเนี้ยมันจะอยู่กับเราจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตใช่เขาบอกว่าเคยคนมากๆบอกมาดามบอกว่าเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าในโลกนี้ไม่มีความบังเอิญจริงตรงนี้คุณเชื่อไหมแบบประชาชนเชื่อมากอ่ะแล้วเลขอันนี้มาจากเลขบัตรประชาชนก่อนเลขไหนที่เจอปัญหาชีวิตค่อนข้างเยอะ7กับ3ลงท้ายด้วย7กับ3ต้องเลขท้าย2ตัวอันนี้จะหนักเพราะอะไรมีปัญหาชีวิตเยอะคือ7กับ3เลขแบบมันเป็นเลขของคนที่ลำบากคือมันก็ไม่เหมือนกันนะคะบางทีคนที่มีเลขกับ3กับ7เนี่ยชีวิตอาจจะดีเลยก็ได้ถ้าคุณไปอยู่ในที่ที่มันเป็นที่ของคุณคือยังไงที่เป็นโรงพยาบาลที่เหมาะกับเลือดมีดผาปืนน่ะเป็นทหาร อยู่อะไรกับความรุนแรงเพราะมันเป็นเลขของความรุนแรงเลขของความลำบากแก้ปัญหายากหมอแต่ละโรคมาคงแก้ปัญหายากกว่าที่จะสามารถแบบรักษาได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเลขแห่งปัญหาแต่ถ้าเลขนี้มันไปอยู่กับบุคคลธรรมดาพ่อค้าแม่ค้าปัญหาชีวิตเขาจะเยอะไปหมดเลย อยู่กับเราเองก็คงต้องแก้ปัญหาแบบไม่หยุดเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันมันไปอยู่กับผู้บริหารใหญ่ก็มีเหมือนกันเพราะพวกนั้นเขาก็จะรับแต่ปัญหาแล้วก็จะแก้แต่ปัญหาคนแบบนี้ค่ะเป็นคนที่เก่งนะคะมันคือมันขึ้นอยู่กับยังไงเดียวอย่างบางคนไปเปลี่ยนเบอร์มาเนี่ยค่ะเอาแต่เลขที่มันดี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 จริงจริงดีหมดเลยบางทีมันเหมาะกับตัวเราหรือยังมันเหมาะกับตัวเราหรือยังใช่ที่เราพูดถูกเพราะฉะนั้นแล้วจำนึงกำลังจะบอกว่าแต่ละเลขเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่ว่ามันไปตกอยู่กับใครสาขาอาชีพอะไรเหมาะกับตัวเลขนั้นหรือเปล่าใช่บางคนชอบมาถามตัวเองว่าเอ้ยเบอร์แบบนี้ดีไหมคือมันไม่ดีหรอกแต่มันก็เป็นตัวคุณอะมันเป็นคาแรคเตอร์คุณอะคุณเป็นคนปากจัดมากสมมติว่าคนปากจัดมากเลขแบบนี้มันไม่ดีเลยมันทำให้คุณมีปากจัดมากเลขอะไร43กับ04โอ้กูมีหมดเลยว่ะครับผมฉันต้องเปลี่ยนนี่เบอร์โทรศัพท์เหรอเมื่อก่อนเนี้ย43 7ใช่ใช่จำได้นั่นแหละจะเป็นคนพูดตรงมากแต่บางคนแบบคือด้วยคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้จะไปเปลี่ยนเอาเลขแบบนี้ออกจริงๆก็เปลี่ยนได้แต่ถ้ามันไม่ได้มีผลร้ายแรงถึงขั้นแบบป่วยตายมีสุขภาพที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ลืมมองว่าเลขแบบนี้เป็นเลขคาแรคเตอร์ก็เป็นคุณไปแต่พอรู้ก็ระวังไว้กันเองเอาอย่างนี้ดีกว่าตัวเองทำครีเอทีฟทั้งที่แกรมมี่ก็ทำมากี่รายการละแกรมมี่ทำมา1รายการศึกวันดวลเพลงศึกวันดวลเพลงของช่องวันช่องวันของเวิร์คพอยท์ทำรายการอะไรมาแล้วบ้างWorkpoint โหไปอยู่ช่วงแรกเลยค่ะช่วงขึ้นรายการก็จะเป็นรายการWeek Night Update Week Night Show เป็นรายการทอล์คโชว์แบบนี้แหละค่ะแล้วก็เป็นรายการคุยเรื่องข่าวไม่ได้สดแบบนี้เลยใช่โอเคนะฮะเอาอย่างนี้ขอบอกเลยว่าจริงๆแล้วตัวเลขคุณกำลังบอกว่าณวันนี้โทรศัพท์น่าจะใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดเพราะเราใช้สื่อสารออกไปอยู่ตลอดคือคนเราเนี่ยถ้าตอนนี้ไม่มีโทรศัพท์ติดต่อกันไม่ได้แล้วนะ okay. คุยกันไม่ได้แล้วนะใช่ไหมคะเพราะมันเหมือนเป็นชื่อเราชื่อนึงอ่ะอือใช่เหมือนเป็นศาสตร์ตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยที่สุดบ่อยที่สุดตอนนี้แล้วตัวเองเริ่มจากการเก็บอย่างแมนการีนแม่น้ำเคยสัมภาษณ์ไอแมนเป็นเชื่อไหมตัวเองรู้จักกับแมนแต่สมัยมันยังเรียนหนังสือมันเป็นเด็กที่เก่งตัวเรื่องเลขมากเก่งเลขอยู่แล้วแล้วก็มันก็จะดูมันจะเก็บแบบว่าเก็บดูจากข่าวว่ารถทะเบียนคันนี้เป็นอย่างนี้คนที่อยู่บ้านนี้ชอบเก็บข้อมูลจากตัวเลขเก็บข้อมูลตั้งแต่เด็กเลยตัวเองทำเองเหมือนกันก็คือเราเอาจริงนะพี่แมนก็คือคนที่ทำให้เราอะเริ่มสนใจเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่ามันตรงมันจริงแต่ทีเนี้ยเราเองอยากให้มันจริงกว่านี้อยากให้มันได้กว่านี้ได้ไหมก็เริ่มเลยค่ะลงแบบพื้นที่แบบถามคนนี้เริ่มจากพ่อแม่ก่อนเลยเอาเบอร์พ่อมาดูเอาเบอร์แม่มาดูเฮ้ยเบอร์พ่อเป็นอย่างนี้ไม่น่าหรอกพ่อเป็นแบบนี้แม่เป็นแบบนี้เปลี่ยนญาติพี่น้องเปลี่ยนพอทุกคนดีขึ้นบอกต่อ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 มันแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าคือที่บอกว่าชอบดูให้คนเพราะว่าเราก็ได้เรียนรู้กับคนเหล่านี้ด้วยค่ะว่าเขาเป็นยังไงแล้วเราก็เก็บรวบรวมมาเป็นข้อมูลของตัวเองใช่เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการชอบเก็บใช้เวลานานไหมจ๊ะจากการเก็บสถิติ5 ปี 5 ปี 5 ปีลองผิดลองถูกมาลองผิดลองถูกเบอร์โทรศัพท์ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนประมาณ4ครั้งละคือลองแล้วอ่ะสมมติตอนแรกนี่คือก็ให้คนอื่นดูไหมหรือลองผสมด้วยตัวเอง
ตอนแรกเนี่ยมันจริงๆแล้วเบอร์โทรศัพท์มันไม่ได้มีตำลึงที่มีความรู้คนเดียวคือมันมีคนอื่นที่เขาก็เองก็มีความรู้อะไรประมาณนี้เหมือนกันเราก็ตอนนั้นเรายังรู้ไม่เยอะใช่ไหมคะเราก็ไปดูดวงแล้วเขาก็อุ้ยเนี่ยเบอร์โทรศัพท์แบบนี้แบบนี้นะอ่ะงั้นเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเชื่อตามที่เขาพอเรามาเปลี่ยนเรามาใช้ปุ๊บเราก็เริ่มทำกันบ้านของเราด้วยเพราะเราชอบตรงนี้เฮ้ยมันไม่ได้ดีที่สุดอ่ะมันไม่ได้เหมาะกับอันนี้ที่สุดเปลี่ยนอีกรอบนึงเปลี่ยนอีกเปลี่ยนปุ๊บทีนี้ความต้องการในชีวิตเริ่มมีมากขึ้นเริ่มเรียนจบเริ่มอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้เปลี่ยนอีกเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของตัวเองเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองเอาตัวเองอ่ะเอาตัวเองทดลองอ่ะด้าลองฟังดูอายุคุณลองฟังดูเมื่อก่อนถ้าสมมติฉันถามเธอว่าเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วสิ่งที่เธอต้องการคืออะไรถ้าเมื่อ2ปีที่แล้วพิธีกรงานเยอะๆถูกชาวๆต้องการงานอีเวนต์เยอะๆถูกต้องเราจะไม่คิดอย่างอื่นเพราะเราคิดว่าการมีอีเวนต์การที่ทีวีเยอะๆนั่นคือการที่เราจะตั้งหลักได้ประสบความสำเร็จถูกต้องไหมถูกต้องคุณยองย้อนกลับไปเมื่อ2ปีแล้วคุณก็คิดว่าจะทำไงถึงจะสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาได้สักพักหนึ่งชีวิตของแกเริ่มมาขายดาริซ่าครับผมใช่เริ่มมาขายดาริซ่ายาลดความอ้วนอาหารเสริมแล้วก็ครับผมอย่าพูดว่ายานะคะอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วงคุณพลาดนี่ไม่ได้เลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดาริซ่าสนใจต้องระวังตัวช่วงต้องระวังตัวสนใจแม่งมากกว่าคอนเทนต์ในรายการจะเองมายังไงยังไงอ่ะหล่อนมาขายดาริซ่าหล่อนยังต้องการอีเวนต์เยอะๆทีวีเยอะไหมหรือหล่อนอยากจะได้ดาริซ่ารวยๆก็อยากให้แบบชีวิตเปลี่ยนไปไหมจริงปีนึงเปลี่ยนไปไหมจริงเช้าเช้าครับเมื่อเปิด2ปีที่แล้วอยากมีงานอีเวนต์อยากมีทีวีเยอะตอนนี้เป็นยังไงอยากตั้งหลักชีวิตกับธุรกิจได้ไหมถูกต้องชีวิตสินแสท่านหนึ่งซึ่งเขาดูให้กับคนใน AEC ครับเขาบอกคนไทยไม่ได้บ้าที่จะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์คุณลองดูช่วงชีวิตของคุณ15ถึง20ความต้องการคืออะไรให้เพื่อนรักวัยรุ่นความรักในความรักถูกต้องหิวข้าวอีกแล้วนะเราอ่ะชอบหิวดึกอ่ะเราอ่ะอยู่ดีบอกหิวหิวไม่ยอมทานนี่เก๋จังเลยอ่ะวิ่งหิวครับผมเดี๋ยวพาไปกินทันใช่ไหมเดี๋ยวจะทานเดี๋ยวพาไปกินต่อหิวดึกดึกเราจนปุ๊บเรียนให้เรียนให้ยังไงให้24จนต้องเรียนให้จบให้ได้ถูกต้องจะเรียนให้จบได้งานดีๆอยากจะสอบอ่ะเราจบมาปุ๊บนั่นก็เป็นช่วงชีวิตหนึ่งเราก็จะต้องใช้เลขหนึ่งจริงหรือไม่จริง24เราจะทำมาหากินกันเริ่มต้นเราอยากได้งานกันไหมถูก24ถึง31 32ค่ะเป้าหมายชีวิตก็จะเปลี่ยนไปเป้าหมายชีวิตจะเปลี่ยน32ปุ๊บแม่งเอ้ยกูจะอยู่กับงานตรงนี้ได้อีกงานแค่ไหนหาความมั่นคงแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะอยากรวยแล้วรวยปุ๊บเราอยากจะมั่นคงมั่นคงปุ๊บเราไม่อยากจะเหงาแล้วจริงไหมมันจะกลับมาเป็นเหมือนเด็กอีกมันไม่ใช่สุขภาพแล้วไม่อยากเรามันถึงจะกลับไปสุขภาพเขาบอกที่จริงไอ้การเปลี่ยนมันจะต้องเปลี่ยนเป็นซีซันนิ่งอย่างนั้นเลยด้วยแล้วถ้าพี่ใช้เบอร์เดียวตลอดเลยอะมอได้ไหมก็ชีวิตคุณก็จะเหมือนเดิมย้ำคิดย้ำมันก็จะมันก็จะมีคือพอถึงช่วงระยะเวลาที่มันเปลี่ยนมันก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนที่เราตั้งใจไว้เพราะตัวเลขมันไม่ตรงกับช่วงเวลานั้นแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราแฮปปี้กับเบอร์ที่เรามีเนี่ยแต่เราซื้อเริ่มซื้อเบอร์ใหม่เข้ามาเพิ่มได้ไหมจริงๆเขาบอกว่าเอ้ยขอซื้อมาเสริมได้ไหมใช้2เบอร์ได้ไหมใช้3เบอร์ได้ไหมแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราจะมีเบอร์หนึ่งอ่ะที่เราใช้มากที่สุดแล้วผลก็จะออกเบอร์นั้นแหละมันก็จะเฉลี่ยได้เบอร์เดิมฉันที่แบบช่วงที่แบบโหตัวเองตะเกียกตะกายอยากดังแบบว่าตะเกียกตะกายอยากเป็นคนดังฉันลองเอาโยนไปให้อีบิ๊กใช้คนลดแล้วเป็นไงผ่านไป6เดือนฉันดูซิมันจะแอคทีฟมั้ยเดินมาขอลาออกอ้าวแอคทีฟมากจะไปไหนล่ะมึงอยู่กับกูดีๆไปไหนล่ะแอคทีฟสุดๆแล้วผมจะไปเปิดบริษัทโปรดักชั่นเฮ้ยโปรดักชั่นเฮ้าส์เหรอจะไปเปิดโปรดักชั่นเฮ้าส์ครับผมกูเป็นมดดำยังเจ๊งเลยโปรดักชั่นเฮ้าส์มันก็ทำให้เห็นว่ายังไงรู้ป่ะมันคิดที่จะมีความคิดที่มันพัฒนามันก็เหมือนกับฉันเมื่อประมาณสักช่วงที่ใช้เบอร์นี้อยู่หน้าไม่น่าเปิดโปรดักชั่นเฮ้าส์นะหน้าเปิดโรงแรมม่านรูดมากกว่าครับผมจะไปเปิดโปรดักชั่นมาลาออกเมื่อไหร่นะรูดอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมจะไปเปิดโปรดักชั่นเฮ้าส์ไม่รู้จะโกหกยังไงแล้วไปเปิดโปรดักชั่นเฮ้าส์ที่แม่สอดว่ะโหแหมรับถ่ายพวกไทยใหญ่นะครับผมเอาอย่างนี้แล้วเข้ามาคุณเชื่อหรือไม่ว่าที่การเปลี่ยนโทรศัพท์คุณจะต้องเปลี่ยนทุกกี่ปี
ขึ้นอยู่กับความต้องการในชีวิตคือเบอร์นึงอ่ะมันมี10หมายเลขใช่มั้ยคะไอ้3ตัวหน้าตัดเพราะมันเฉลี่ยกันไปทั่วประเทศอยู่แล้วไอ้7ตัวข้างหลังเนี่ยเวลาเขาดูก็ดูกันเป็นคู่ตัวเลขเป็นคี่ตัวแล้วก็คือ3ตัว2ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ในการที่จะให้เรื่องแต่ละเรื่องของเบอร์เนี่ยมันน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องการอะไรเปลี่ยนเป็นเรื่องนั้นแต่ว่ามันก็มีนะคะที่แบบบางคนก็ไม่ได้แบบมีงบประมาณในการจะเปลี่ยนเบอร์อยู่บ่อยๆใช่ไหมคะก็อยากจะให้เบอร์นี้มันดีตลอดครอบคลุมทั้งชีวิตไปเลยก็มีเหมือนกันแต่ทีนี้ชีวิตเขาก็จะนิ่งอ่ะก็จะได้แล้วก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือบางคนแบบบอกว่าอยากได้เงินเยอะๆเบอร์ที่แบบเงินเยอะๆเลยฉันจะลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับความงามทำไปเรื่อยปุ๊บรวยละแต่การทำธุรกิจเงินมันหมุนนะพี่ละเงินมันก็หมุนไปเรื่อยเลขมันก็เป็นเลขลงทุนแบบเงินหมุนก็เริ่มไม่มีเงินเก็บเอาอย่างนี้เบอร์อะไรในแบบฉบับของคุณที่คุณคิดต่อไปนี้คุณเริ่มจดนะฮะสมมุติวันนี้อยากขึ้นต้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จใช่ไหมฮะนี่ทำกระเป๋าเบอร์อะไรที่คุณจะเริ่มต้นในชีวิตได้สองสี่ถูกต้องจริงหรอจริงๆไม่ถูกด้านคือเริ่มต้นในชีวิตตำลึงถามก่อนด้านไหนด้วยด้านการงานสิด้านการงานตำลึงขอให้เป็น41กับ45เพราะอะไร41กับ45ลงท้ายหรือว่าต้องหรือยังไงลงท้ายก็ได้ค่ะค่ะค่ะเพราะว่าลงท้ายก็จะให้ผลที่มันมากกว่าค่ะจุดตรงกลางใช่41กับ45 41นี่คือการเจรจาธุรกิจนะครับผมการใช้ปากนะครับผมและ45ล่ะคะ45เนี่ยคือเป็นการเจรจาแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จด้วยลักษณะเหมือนท่านโหนที่แบบดันจักรวงๆเลยอ่ะครับผมพี่โหนมาตั้งแต่เช้าแล้วครับผมไม่ได้นั่งเลยยืนตลอดเลยครับผม41กับ45ใช่ค่ะเลขอะไรในแบบฉบับคุณที่มีอยู่แล้วไม่มีวันรวยมีเท่าไหร่ก็หมดเงินเก็บไม่อยู่06 06ถ้าคุณมี06หรือ60อยู่ในเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนซะเปลี่ยนซะโดยเฉพาะตำแหน่งที่เท่าไหร่น่ากลัวสุดถ้าเป็นตำแหน่งการเงินตรงกลางค่ะตรงกลางเลยใช่เลขมี7ตัวอยู่ประมาณตัวที่4ที่5ใช่ตกหลุมเลยปุ๊บไปเลย06ใช่อยู่ตรงกลางน่ากลัวสุดอันตรายมีเลขอะไรอยู่ในเบอร์โทรศัพท์แล้วชีวิตอะไรมันก็จะได้เงินแบบง่ายง่ายถ้าเงินเข้ามาง่ายๆขอให้เป็น65 6364 65 63 64อยู่ตรงตำแหน่งที่หน้าสุดกับหลังสุดเลยก็ต้องขึ้นได้63ลงท้ายได้63เบอร์ใครเงินเข้ามาง่ายๆนะเบอร์ใครอ่ะโอ้เบอร์คนนี้เออจริงด้วยไม่ทันสังเกตเบอร์มดดำเลยอ่ะเออเบอร์ดีมากค่ะครับผมปรากฏว่าอ่ะเบอร์อะไรที่ทำเท่าไหร่ก็หาผัวไม่เจอโอ้โหแยกยังไงวะแยกเป็นเพศหญิงกับเพศชายเอากระเทยก่อนเอากระเทยก่อนกระเทยทองละการนี้เขาแยกหญิงกับชายนี่ผ่ากระเทยคือยังไงก็ไม่มีแฟนยังไงก็ไม่มีแฟนแน่ๆเป็นโสดแน่ๆ04ลงท้ายด้วย04ค่ะหรือในนั้นในคู่นั้นมี04ใช่ค่ะมี04 69อ่ะ69 69นี่ดีนะคะดีไหมมีดีกับหัวกับหางเนาะ60 64สำหรับกระเทยกระเทยทั้งหลายทั่วล่าเมืองไทยถ้ามี64คุณจะไม่มี04 04 04 04กระเทยทั้งหลายถ้าคุณมี04อยู่ในตำแหน่งที่หล่อนมีมีเหรอมาเคียทีฟเราประเด็นคือมึงโกนหนวดก่อนแล้วมึงจะมีผัวบางทีการแต่งหญิงแล้วลืมโกนหนวดนี่มันเป็นที่อุบัติบาปได้ฟิลนึงโดสมัยนี้เขามียิงเลเซอร์แล้วยิงได้ยิงได้บางวันหนูลืมโกนหนวดนะคุณแม่เห็นนะลูกขนไรๆคุณแม่นอนเห็นนะ04ไม่ดีนางไปกวนดาแล้วผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผู้หญิงต้องไม่มี5กับ2ติดกัน5กับ2ไอ้เก๋มีเหรอมีมั้ย5กับ2ติดกันหรือ25ติดกัน25ติดกัน52ติดกันตำแหน่งที่เหมือนกันลงท้ายลงท้ายผู้ชายล่ะผู้ชายถ้าโสดก็ต้องไม่มีเลขจริงๆผู้ชายก็คือ04 04มันเป็นเลขแบบขาดเสน่ห์00โลกส่วนตัวสูงอาจจะไม่ต้องการใครแล้วในโลกใบนี้ฉันอยู่กับฉันคนเดียว yeah. แบบนี้ก็จะโสดเยอะเหมือนกันใช่ทำถ้ามีเลขอะไร ในโทรศัพท์หรือในชีวิตประจำในโทรศัพท์มือถือคุณไม่ต้องคิดจะทำอะไรเลยทำทุกอย่างเจ๊งหมดทำธุรกิจแล้วเจ๊งทำธุรกิจแล้วเจ๊งหมดก็คือ1คือ0เยอะเลข0เยอะเลข1เลข3
เลข1เยอะก็ไม่ดีใช่เลข1เยอะๆไม่ใช่จะดีนะฟังอันนี้ฉันได้ยินมาเยอะแล้วขึ้นสุดลงสุดเลยเลข1ถ้าคุณมีเลข1 1 1บางทีอาจจะสวย1 1 1คือขึ้นแม่งก็ขึ้นใช่แต่เวลาตกที่โคตรเจ็บใช่เจ็บแรงคือถ้าประสบความสำเร็จก็ประสบความสำเร็จหนักเลยฉันเคยมีเพื่อนครับเป็นเจ้าของร้านเพชรฮะอยู่ที่เป็นอยู่บางคองเมื่อก่อนเด็กๆอิจฉามากมากเลยแม่งเอ้ยไปโรงเรียนมัธยมขับ BM ไปเรียนอะไรเงี้ยเนาะช่วงนั้นมันก็ใช้เนี่ย8 1 1 1 1 1เลขตองนะเลขเบอร์ทุกวันนี้หลบหนีไปต่างประเทศแล้วนะเป็นนี่เขาบอกขึ้นสุดลงสุดจริงๆแต่เมื่อก่อนเบอร์เราก็เป็นแบบ111แต่มีติ่ง2ไว้ครับผมก็ไม่ดีเขาบอกว่าเขาไม่ดีก็ให้เปลี่ยนไม่ดี00ก็ไม่ดี00ก็ไม่ดีเปลี่ยนเปลี่ยนเลขอะไรที่อยู่ด้วยแล้วมีโอกาสนอกจาก8008มีโอกาสป่วยเป็นโรคร้าย37 37ทำไมอ่ะคือ37เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเลขที่เลขมรณะเลขมรณะมีแต่เลขมีแต่ปัญหาเข้ามาในชีวิตแล้ว73ด้วยมั้ย73 37ค่ะสลับกันสังเกตง่ายๆตอนนี้รถที่เกิดอุบัติเหตุอ่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมี3ถ้าเป็นทะเบียนรถเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องห้ามมีเหมือนกันถูกปีนี้ห้ามมี3กับ7เพราะอะไรอ่ะมันเป็นเลขเหมือนแบบเป็นเลขไม่มงคลอ่ะเลขแรงเลขแรงถ้าแยกเป็นความหมายเดี่ยวๆของมันก็คือมันเป็นเลขที่ค่อนข้างมีความหมายที่รุนแรงไปอยู่กับคู่เลขตัวไหนก็จะส่งผลแรงแต่เลขแรงกับเลขแรงอยู่ด้วยกันปึ้งก็แรงมาเอาอย่างนี้แต่นางเป็นคนที่เก่งมากเขาบอกว่าถ้าเลขมันจะมีอิทธิพลกับมนุษย์เราเนี่ยค่ะเรื่องลดความอ้วนเปลี่ยนเบอร์เพราะอยากแสดงว่าฉันคืออาจจะทำงานกับเธอมาแล้วด้วยมั้งคุ้นๆแต่ชอบมากเคยจะเมื่อก่อนน้ำหนักหนูเท่าไหร่95หนูแดกควายมาเหรอ95โอ้ยนี่ไงพ่อเฮ้ยหัวหนุนหนันนะอุ๊ยขาดขาดนะครับว่าคุณเห็นงานปีใหม่บริษัทเหรออันนี้ตอนเรียนมหาวิทยาลัย95แล้วตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพราะอยากจะผอมคือมันมาคู่กันค่ะมันมายังไงมันมาคู่กันคือไอ้เรื่องชอบดูดวงนี่ก็ชอบดูอยู่ตลอดเวลาแต่ไอ้เรื่องตัวเลขเนี่ยมันมาในช่วงที่เราก็อ้วนอยู่พอดีเราก็ไปเปลี่ยนเบอร์ค่ะในขณะที่เราเปลี่ยนเบอร์เนี่ยชีวิตของเราก็เหมือนแบบเราเริ่มโตเนาะเราก็เริ่มอยากจะมีความหลงความรักอยากจะสวยอยากจะเหมือนคนอื่นเขาเรียนมหาวิทยาลัยใส่กระโปรงก็อยากจะใส่ไซส์ S เหมือนกับเพื่อนอะเราก็ไปเจอในเบอร์โทรศัพท์ตัวเองเนี่ยก็มันมีเลขตัวนึงที่เราดูมาเราศึกษามาเลข18แสดงว่าเป็นเลขของคนแบบกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยเช้ามีไหม18 18อ่ะในเบอร์โทรศัพท์เหรอตอนนี้ไม่มีคุณลองเช็คดูว่าคนอ้วนมีเลข18หรือเปล่าอยู่ที่จังอยู่ที่ตำแหน่งที่จริงๆน่าจะอยู่ตรงหัวเลยอ่ะ1881แต่ของตำลึงน่าแต่ของมันอยู่ตรงท้ายหัวท้ายอะค่ะมันจะส่งผลที่ค่อนข้างรุนแรงพี่มีเลขอะไรถ้าสมมติอยู่แล้วแน่นอนน้ำหนักไม่มีวันลงคุณอ้วนแน่นอนคือ1868 629ติดกัน629 68 68 18เช้าเช้าเบอร์629เหรอแล้วถ้าสลับกันน่ะ926 629กินเก่งหมด0092 296อย่าเพิ่งจะบอกเบอร์หมดเลย296 296จะคนสรรหากินเก่งกินแต่ของอร่อยชอบทำอาหารชอบกินอยู่นั่นน่ะอันนี้พูดหรือด่าไม่ใช่เหรอคือยังไงอีกคนที่ใช้เพื่อยังไงก็อ้วนยังไงก็อ้วนชอบกินค่ะชอบเลือกจริงๆด้วยติดกันเลยอ่ะ296อ่ะมีมั้ยมีใครมีเบอร์นี้มดไม่มีหรอกมดไม่อ้วนอ่ะไม่แต่รู้ก็ไม่ได้อ้วน296เนาะ692อ๋อเหรอยังไงก็อ้วนค่ะก็ต้องเปลี่ยนมาเบอร์อะไรถึงจะมีวินัยในการอยู่ดีเปลี่ยนตัวเองได้คือตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดนะว่าเราจะผอมลงเพราะว่าเราเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แต่ทีนี้มันก็คือมาคู่กัน1แหละมันก็มาจากที่เราเองก็มีมานะกับตัวเองด้วย2คือเราก็ไปเปลี่ยนเบอร์ด้วยแล้วเลขที่มันทำให้เรามีสติในการกินมากขึ้นเลขอะไร4 5 4 5 4 5มันคือเลขที่แบบเวลาที่เราจะกินอะไรเนี่ยเขาบอกว่า4เนี่ยคือเลขของแบบปากอะไรเกี่ยวกับปากอ่ะคือ4 5คือเลขของสติพอมันมาแบบพอมันมี5 4แล้วก็5เนี่ยมาแบบมันเป็นกรอบให้กับตัว4เนี่ยมีสติในการกินแน่นอนเลขของนางแบบก็มักจะมีเลขนี้อ๋อเหรอเก๋งไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยจะไม่อ้วนจะไม่อ้วนจะไม่อ้วน296ไอ้เก๋ครับผม45เหรอ45 545 454เอ้ยสลับกันไปสลับกันมาเออคือว่าเป็นรางวัลล่ะฉันผอมแล้วผอมลงไปผอมลงมาเออจริง45เสือกได้ทุกเรื่องเหมือนกันนะไม่ได้เขาต้องมีส่วนร่วมเออฉันนี่
แต่ชีวิตนี่ประมาณก็แกเพิ่งเปลี่ยนมาก็เออเปลี่ยนก็ถึงผอมนี่ไงใช่ไงโอ้ยอีนี่เปลี่ยนก็ผอมเห็นไหมเห็นไหมโอ้จริงอันนี้มันเปลี่ยนพร้อมฉันใช่เออเปลี่ยนพร้อมกันเปลี่ยนพร้อมกันจากนี้เปลี่ยนแล้วก็ผอมเลยกอดคอกันแหววคือผอมที่สุดอะตั้งแต่พี่เคยเห็นมาเออจริงด้วยเออพี่เปลี่ยนเบอร์ก็ผอมลงใช่ไหมใช่เบอร์เก่าพี่4-5อ๋อมี4-5ติดกันผอมไหมคะผอมกว่านี้เยอะเลยจริงไหมจริงฮะ4-5-4-80นะครับผมก็มีคนมาทักว่า80ไม่ดีก็เลยเปลี่ยนเป็น2-9-6ทุกวันนี้ก็เละอยู่แน่อีพุกโกะเบอร์อะไรวะมันถึงผอมลงเยอะก่อนนะอีหมูตอนนี้น่าจะมี4-5นี่แหละมีมั้ยมี4-5แล้วว่ามีแต่ไม่เกี่ยวหรอกอีพุกโกะไปดูดไขมันไงเธอโหไม่เกี่ยวกับยาเลยเหรอโอ้จริงๆว่ะอีพุกโกะ4-5นี่ไงอีพุกโกะ4-5เบอร์ใหม่เออจริงเออเว้ยอ่ะแกดูเบอร์ฉันแกดูเบอร์4-5จริงด้วยอีพุกโกะ4-5ฉันก็มี4-5ใช่แล้วคือพวกฉันตอนนั้นที่พวกเราเปลี่ยนกอดคอกันเปลี่ยนพร้อมกันหมดเปลี่ยนกันทั้งแผงเลยเปลี่ยนกันทุกคนไงพิธีกรเปลี่ยนกันหมดไงฉันก็มี4-5ไงเออจริงด้วยเธอลองเซิร์ชฉันดิฉันก็มี4-5แสดงว่าถ้าสมมติเปลี่ยนเป็น4-4-5อะไรอย่างเงี้ยเหรอ5กับ4ติดกันค่ะไอ้ด้าก็4-5ใช่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยเบอร์ด้าถูกนี่ไงเนี่ยเออใช่เห็นไหมคะเราจะมีสติในการกินมากขึ้นอ๋อจะมีสติที่เอาโทรศัพท์เอาขึ้นมานี่คือฉันเอามาเช็คว่าที่เขาพูดเนี่ยตรงป่ะแล้วตรงหมดเลยว่ะเออไอ้2คนนี้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็ผอมเลยเออแต่มันต้องผอมด้วยเพราะมันต้องขายยาลดความอ้วนนี่คือนั่นไงมันก็เลยมีเหตุให้ต้องผอมมีเหตุให้ผอมเออนี่จริงด้วยโอ้ยนี่ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนไม่ทันคิดนะเราก็เพราะว่ามดดำก็เพิ่งจุดหยิบดูสดๆนะใช่บอกคุณผู้ชมก่อนเบอร์อะไรมีแล้วมีเสน่ห์รับรองว่าได้คู่แน่เปลี่ยนปั๊บเอาแบบมีคู่แบบระยะยาวหรือแบบด่วนเลยใครถามด่วนเลยเอายังไงก็ได้วันนี้ขอแบบด่วนก่อนด่วนก่อนเลยเปลี่ยนปุ๊บมีผัวเลยครับคู่มาเลยผู้ชายมาแต่อย่าเป็นพาละเอาแบบผัวดีๆนะผัวดีเนาะเหงาๆก็642 642 642แต่ว่า656นี่ก็ได้ผู้ดีนะ656 556 565เพราะว่ามันก็เราจะมีสติในการเลือกคู่มากขึ้นเลือกคนรักมากขึ้นแล้วมีเสน่ห์ใช้เสน่ห์อย่างมีสติกูมี565กูยังไม่จะมีเลยผัวมดดำยังไม่อยากมีหรือเปล่าเราเลือกเยอะหรือเปล่าเลือกเยอะคือคนที่อยากให้เขาเป็นเขาก็ไม่พร้อมที่จะเป็นก็ไปเลือกกับคนที่เขากูตบนะกูตบนะท่านผู้ชมฮะเอาอย่างนี้ตัวเองคงไม่ได้ไปที่โคราชด้วยแต่เดี๋ยวครั้งหน้าสัญญาว่าจะไปครับเดี๋ยวจะไปงานกับเราใช่ขอเป็นตัวแทนของแฉเราจะไปดูดวงคุณที่โคราชกันสดๆวันที่เท่าไหร่คะวันที่17ที่จะถึงใช่วันเสาร์นี้วันเสาร์นี้วันเสาร์นี้แล้วค่ะไปเจอได้เลยไปเจอกับตำลึงเลยใช่ที่เดอะมอลล์โคราชอ่ะเดี๋ยวไปด้วยเอาไปด้วยไปเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวส่งพิธีกรไปยังปุ๊กโกะไปด้วยดาด้าไปด้วยใช่คุณชาวๆไปไหมฮะผมอยู่ที่หนองคายครับเอาไปทำอะไรไปทำอะไรที่หนองคายอ๋อเหรอครับเดี๋ยวใครไม่ต้องไปสนใจคนใจโคราชก่อนสนใจโคราชก่อน17ไปเจอที่โคราชที่เดอะมอลล์โคราชใช่ค่ะแล้วตำลึงไปตั้งแต่กี่โมงตำลึงเห็นบอกว่ารถจะออก5:00เลยค่ะเอาอย่างนี้เหมือนพี่ผัวไม่ใช่ฉันจะขอเอาตำลึงไปไว้ตั้งแต่10:00เลยคนที่เป็นแฟนคลับของวันนี้คุณไม่ดูอ๋อเจ้าดูแฉอยู่คุณไปรอตำลึงได้เลยฮะที่เดอะมอลล์โคราชเดอะมอลล์โคราชครั้งนี้นะครับจิม M25เราจะยกทัพดารานักแสดงบุกอีสานไปเยือนถิ่นอีสานกันไปมอบความสนุกสนานกันที่เดอะมอลล์โคราชนะครับชั้น1แกรนด์ฮอลล์เลยตั้งแต่10:00ไปต้นไปรับรองว่าจิม M25 ของเราขนกันไปครบทีมครั้งหน้าสัญญาเดี๋ยวฉันไปด้วยครับผมพี่ชาวไปด้วยนะครับผมครั้งนี้เดี๋ยวส่งทุกคนไปก่อนนะฮะใช่อ่ะเดี๋ยวไปเจอกันค่ะแล้วคือใครที่สนใจคือจะดูให้เลยนั่งดูให้เลยดูให้ทั้งวันเลยนะใครที่อยากจะเปลี่ยนเบอร์หรืออะไรก็ตามปรึกษาตำลึงได้เลยได้เลยค่ะคุณรู้ไหมว่าตำลึงทุกวันนี้ดูดวงให้คนจนด้วยฟรีทำไมถึงความสุขมันคืออะไรตำลึงไม่ตำลึงสงสารอ่ะคือบางทีเราเห็นนะเนาะเราก็คิดว่าคนพวกนี้เขาไม่มีแม้กระทั่งเวลามาดูดวงหรือไม่มีแม้กระทั่งเวลาจะเปลี่ยนเบอร์แล้วไม่รู้หรอกว่าที่ชีวิตตัวเองเป็นแบบเนี้ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับเบอร์ที่ใช้อยู่ก็ไปดูพอดูแล้วพอมันไม่ดีเดี๋ยวดูหาให้นะดูแล้วตรงเดี๋ยวดูให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะคนเหล่านั้นเขาไม่มีเวลาคิดเขาไม่มีเวลาคิดเงินจะกินข้าวบางทียังไม่พอเลยจะเอาเงินจากไหนมาซื้อเบอร์โทรศัพท์ดีๆถูกต้องไหมคะแล้วเวลาที่เธอไปดูเขาเยอะๆบางที
เอฟเฟกต์กับตัวเองเหมือนกันมันมีโดนช่วงแรกช่วงแรกยังไงช่วงแรกคือรถชนแล้วแบบรถชนแรงมากแล้วแบบพ่อหัวใจรถช่วงที่ไปเปลี่ยนเบอร์ให้คนที่เบอร์แบบไม่ดีเลยอะค่ะเออแล้วเราก็ช่วงนั้นใหม่ๆเนาะเราก็ไม่ได้รู้ว่าเปลี่ยนแล้วมันต้องทำบุญนะแนะนำเขาแล้วต้องไปทำบุญหรืออะไรเราก็ปกติใช่พอปรากฏพอไปเปลี่ยนให้เขาปุ๊บเหมือนอยู่ๆชีวิตเราก็รถก็คือจะชนบ่อยมากช่วงนั้นชนรุนแรงสุดจนแบบรถแบบยุบทั้งคันแล้วแบบพ่อหัวแตกเลือดไหลอะไรเงี้ยเลยเราก็เลยสู้เฮ้ยมันจากเรื่องนี้เปล่าอะไรเงี้ยเออแล้วมีวิธีทำไงแก้ไขไงก็ไปหาพระเลยค่ะดูแบบไปหาพระไปให้เขาสะเดาะเคาะให้แล้วเราก็แล้วก็ไปดูดวงหมอดูก็บอกว่าถ้าปฏิบัติหรืออะไรเงี้ยเราจะเป็นคนค่อนข้างที่จะมีเซนส์หรือว่าสามารถที่จะแบบสื่อได้เออสื่อได้ทำตรงนี้ดีกว่านะอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มสวดมนต์ทุกวันใช่ก็เริ่มจะสวดมนต์เริ่มจะทำบุญเริ่มจะอะไรให้มันมากขึ้นเพราะเราเลือกทางนี้เราชอบอ่ะเพราะฉะนั้นวันเสาร์เดี๋ยวฉันจะส่งตำลึงไปที่โคราชเราไปเจอกันนะฮะแน่นอนขอบคุณโอกาสหน้ามาสนุกสนานกันใหม่ทำกันบ้านมาแล้วเดี๋ยวส่งที่ครีเอทีฟว่าทำสถิติมาแล้วอะไรยังไงได้ค่ะขอบพระคุณมากมากขอบคุณครับ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 ช่วงหน้าไอเดียคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเราอยากจะสนับสนุนจริงๆขนมไทยที่เรากินกันอยู่เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อว่านอกจากลูกชุบทุกวันนี้เครื่องหนังของไทยก็เอาไอเดียจากขนมไทยเหล่านี้ช่วงหน้าเชิญมาเป็นแขกรับเชิญครับพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดสนับสนุนโดย Riverfront ผลิตภัณฑ์บำรุงผมสวยสยบจบทุกปัญหาผมเสียสนับสนุนโดย The Clinic อยากสวยทุกมุมเหมือนอ้ำที่ The Clinic ท่านผู้ชมครับถ้าสมมติจะพูดถึงเครื่องหนังวันนี้คนไทยทุกคนจะต้องมี Hermes เด็กๆทุกคนอยากจะมี Hermes อยากจะมีหลุยส์วิตตองแต่ขนาดเดียวกันคนคนหนึ่งที่เราอยากจะสนับสนุนมากๆจากร้านเครื่องหนังปกติรูปทรงต่างๆก็อาจจะเป็นกระเป๋ารูปทรงปกติธรรมดานั่นแหละที่เราเคยเห็นกันมากมายแต่วันนี้เขาเอาไอเดียที่เป็นขนมไทยที่เราเจอกันตามตลาดนัดหรือเติมตามตลาดทั่วไปหรือสิ่งที่เรากินกันทุกวันมาทำให้เกิดธุรกิจขอต้อนรับเขาเลยดีกว่าครับจากร้านคณิตาถูกต้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาคุยสักนิดนึงเพราะว่าฉัดคุณฉัดดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยตอนแรกมองไกลๆนึกว่าวันนี้มีขนมไทยมาไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นร้านเครื่องหนังนะคะทุกอย่างนี่คือเป็นกระเป๋าเป็นอุปกรณ์เครื่องหนังทั้งหลายเดี๋ยวก่อนเมื่อก่อนทำทีวีเหมือนกันเบื้องหลังค่ะทำอะไรคะทำอะไรคะกราฟิกค่ะอ๋อทำกราฟิกค่ะเองเรียนจบสถาปัตย์ใช่สถาปัตย์ค่ะจากลาดกระบังค่ะอ๋อจบจากสถาปัตย์ลาดกระบังกราฟิกดีไซน์แน่นอนทำพวกกราฟิกในรายการอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่กราฟิกเท่ารายการทั้งหลายจริงๆตอนเรียนก็ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับกราฟิกในรายการนี้แหละค่ะคือเรียนแพ็กเกจจิ้งค่ะออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะแต่ด้วยที่ไปทำรายการเบื้องหลังรายการทีวีคือแบบอยากลองอยากเปลี่ยนค่ะอยากเปลี่ยนสายดูก็เลยลองให้ทำเหรอตอนนั้นทำรายการอะไรบ้างจำได้ไหมกราฟิกทำกบนอกกะลากบนอกกะลาโอ้โหทีมนี้ติดอยู่แล้วติดทั้งบริษัทเลยนะฮะอยู่กบนอกตอนนั้นเงินเดือนทำทีวีมันไม่ได้เยอะมากมายหรอกเนาะเวลายิ่งคนทำเบื้องหลังต้องใจรักจริงเงินเดือนมันไม่ได้เยอะมากแล้วยังไงถึงได้หันมาทำแบบพวกงานการออกแบบดีไซน์พวกเครื่องหนังคะคือเครื่องหนังเนี่ยเริ่มทำเพราะว่าเป็นงานอดิเรกของตัวเองในช่วงเวลาแบบเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะก็แบบเอาไปทำขายแต่ว่าตอนนั้นที่แบบที่เริ่มทำขายยังไม่ได้เป็นชุดเครื่องหนังที่แบบมีคอนเซ็ปต์ชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นพวกสมุดปกหนังแล้วก็ตอกชื่อลูกค้านั่งตอกนั่งกับพื้นนั่งตอกอะไรเงี้ยเลยค่ะเป็น DIY ใช่ค่ะก็ตอนนั้นยังขายอยู่ที่สวนลุมไนท์แล้วแบบฝรั่งต่างชาติเนี่ยซื้อกันแบบเหมือนเอาไปเท่าไหร่ก็ขายหมดอะขายดีมากจริงๆเพราะว่าหนังแท้ฝรั่งชอบมากยิ่งแบบปกพาสปอร์ตหรือว่าปกสมุดจดคิวต่างๆอะไรเงี้ยปฏิทินทั้งหลายอะฝรั่งจะชอบขายดีมากจนแบบว่ากระเป๋านำบัตรอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็เลยแบบเริ่มสนุกกับตรงนั้นแล้วก็เริ่มแบบทำจริงจังขึ้นมาแล้วไอเดียเคยทำอะไรมาแล้วบ้างนอกจากการทำเป็นวันนี้มาจบที่ขนมไทยเคยคิดจะทำอินสปิเรชันจากอะไรมาทำเป็นเครื่องหนังคือตอนนั้นที่ทำเป็นชุดเครื่องหนังขนมไทยอ่ะคือมันมีช่วงเวลาที่มีโครงการประกวดของดีมาร์ก
นีมาร์กจะเป็นโครงการประกวดที่ให้ส่งผลงานเข้าไปแล้วก็กรรมการจะตัดสินว่าผ่านหรือเปล่าจะไม่ได้มีที่1ที่2ที่3คือถ้าผ่านก็คือจะได้ไม่ได้เงินค่ะก็จะแบบว่าได้เหมือนการันตีผลงานของเราเป็นเซอร์ติฟิเคทใช่จากกระทรวงการนี้จะมีใช่มั้ยซึ่งดูจากการดีไซน์ด้วยการใช้งานด้วยนะครับถ้าผ่านก็เราก็จะได้ใบที่เขารับรองมาทำไมต้องเป็นขนมไทยวะคือตอนนั้นที่คิดจะสร้างผลงานของตัวเองขึ้นมาตั้งโจทย์ไว้กับตัวเองเลยว่าต้องมีความเป็นไทยยักษ์บางคนเช่นถ้าเป็นมาดามมาคิดถึงการเป็นไทยต้องหานุมานต้องยักษ์เราเออมอชิโนะอาจจะทำเป็นรูปหมีรูปอะไรเราทำเป็นรูปยักษ์รูปหานุมานยากไปใช่ไหมมันไม่ได้ยากไปค่ะคือแบบคิดมาบอกว่าคือจริงๆมันสามารถคือความเป็นไทยมันมีแบบหลากหลายเลยอะแล้วสุดท้ายที่มาจบด้วยชุดเครื่องหนังขนมไทยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งตัวสัตว์ถนัดกันออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็พวกแพคเกจจิ้งอะไรเงี้ยจะมีแบบการแบบพับคลี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็คิดว่าพวกขนมไทยเนี่ยมันคือบรรจุภัณฑ์เอกลักษณ์ของเขาว่าคือบรรจุภัณฑ์ที่มีที่มีใช่มีเอกลักษณ์ใบตองทั้งหลายค่ะที่แบบแกะทิ้งไปนะคือเอกลักษณ์เขาตรงไหนแล้วเฮ้ยมันสามารถนะที่แบบน่าจะเอามาทำเป็นกระเป๋าหรืออะไรก็ได้ก็เลยแบบปิ๊งไอเดียตรงนั้นขึ้นมาพอเริ่มคิดตัวแรกขึ้นมาคือขนมใส่ไส้นี่แหละค่ะก็เลยแบบมันเก๋มากพอขนมใส่ไส้มาก็จะแบบเขาจะมีเพื่อนของเขามาเลยมีข้าวต้มมัดมีอะไรเงี้ยมาเลยค่ะจุดเริ่มต้นคือขนมใส่ไส้ก่อนแล้วทำเป็นกระเป๋าแล้วก็เริ่มลามมาเป็นข้าวต้มมัดขนมเทียนใช่อันนี้หมักอันนี้อะไรฮะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ข้าวเหนียวปิ้งค่ะข้าวเหนียวปิ้งใส่กล้วยใส่เผือกข้าวเหนียวปิ้งนี่ครับอันนี้ขนมเทียนอันนี้เป็นข้าวต้มมัดเรารู้อยู่แล้วอันนี้คือไอ้พวกกระทงของแข่งเนี้ยกระทงใส่แบบว่าคอดมงทอดมันเนาะนี่อันนี้เราไปใส่อุปกรณ์พวกเครื่องเขียนท่าแรกๆเอาไปขายไปขายที่ไหนก่อนสวนลุมไนยังไม่ค่ะตอนนั้นที่สวนลุมไนปิดไปแล้วปิดแล้วแล้วเนี่ยอันนี้ตอนนั้นที่ทำที่บอกว่าจะส่งเข้าโครงการดีมาร์กแล้วมันก็เป็นช่วงใกล้ๆกันกับที่โครงการ TCDC เขาเปิดจับผู้ธุรกิจเราก็แบบส่งผลงานเข้าไปด้วยปรากฏว่าแต่ไม่ได้ถูกคัดเลือกนะคะไม่ได้ถูกจับคู่อะไรแต่ว่าคนที่แบบเข้ามาดูของเราเงี้ยเขาก็แบบว่ามันเก๋มันแบบมันน่าจะไปต่อได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันคืองานดีไซน์แหละเห็นคนแบบสนใจอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะขายได้เนาะแต่ว่าตอนนั้นที่คิดจะทำออกมายังไม่ได้คิดหรอกนะว่ามันจะขายได้หรือเปล่ามันจะเวิร์กมั้ยใช่คือแบบทำมาก่อนคือเราอยากทำคือเราทำมาเราอยากสร้างผลงานให้กับตัวเองจากมือเราเนี่ยนะใช่ตอนนั้นก็คือเย็บมือเลยค่ะเย็บไปซื้อหนังมาก็แน่ตรงเสือป่าแน่นอนถ้าสมมติจะซื้อหนังก็ต้องซื้อแถวเสือป่าใช่ค่ะมานั่งดีไซน์เองเย็บเองก็แฮนด์เมดแบบ 100% เลยแหละแฮนด์เมดไปส่งเข้าโครงการต่างๆนี่คือแฮนด์เมดลงทุนครั้งแรกเท่าไหร่ลงทุนครั้งแรกหลักพันนะคะหลักพันไปซื้อเครื่องหนังมาใช่แล้วก็ออกแบบแล้วก็ตัดหนังเองออกแบบใส่กระดาษออกแบบในคอมวาดแพทเทิร์นอะไรเงี้ยก็พิมพ์มาตัดเริ่มจากหนังเทียมก่อนครับพอเริ่มรูปทรงเริ่มได้ก็แบบเริ่มมาทำกับหนังจริงๆอะไรเงี้ยค่ะลองปรับไซส์ลองใช้งานดูอะไรเงี้ยครั้งแรกที่ออกแบบดีไซน์มาเนี่ยเป็นขนมชนิดไหนที่เราทำก่อนเลยแบบแรกเลยขนมใส่ไส้เลยแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่ได้รับรางวัลปรากฏว่าที่ไปได้รางวัลปุ๊บมีออเดอร์ไหมฮะมีค่ะก็มีมาเรื่อยๆจากลงทุนไม่ถึงหมื่นลองฟังนะฮะไปซื้อก็คือเหมือนคนทั่วไปหนึ่งใช้วิชาความรู้จากการที่เอากราฟิกตัวเองใช้คอมพิวเตอร์เก่งอยู่แล้วออกแบบในคอมทุกวันนี้เด็กทำได้กันหมดครับไปซื้อหนังทุกวันนี้ต้องไปซื้อแถวเสือป่าออกแบบเย็บตัดเองทุกอย่างแค่เราหาโอกาสหาเวทีเจอเวทีปุ๊บลงทุนไม่ถึงหมื่นบาทครั้งแรกได้ยอดออเดอร์เท่าไหร่คือก็ออเดอร์ก็แบบมีหลากหลายมีจำนวนที่แบบแตกต่างเท่าไหร่ที่ครั้งแรกที่เดินไปจัดการปุ๊บจริงๆครั้งแรกก็หลักหมื่นขึ้นมาลงทุนหลักพันได้หลักหมื่นกี่พันชิ้นครั้งแรกเขาสั่งถ้าไม่ใช่ถ้าพันชิ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ครั้งแรกก็จะแบบว่ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเริ่มแบบมีคนเริ่มเห็นผลงานไปออกบูธไปออกบูธต่างๆงานบ้านสวนงานมิกอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มแบบคนก็จะเห็นสินค้าหลากหลายล็อตแรกก่อนที่จะโด่งดังเนี่ยทำมาทั้งหมดกี่ชิ้น5 แบบมีอะไรบ้างให้แบบไหนก็จะมีเนี่ยค่ะขนมใส่ไส้ใส่ไส้ก็ต้องมัดกระทงใบตองขนมเทียนขนมจากแต่จริงจะเป็นขนมจากอีกแบบนึงอันนี้จะปรับแบบจ้ะอันนี้ปรับแบบในที่สุดณวันนี้คุณรายได้ต่อเดือนถึงล้านยังอุ๊ยไม่ถึงอะค่ะไม่ถึงหลักแสน
มันก็มีแบบขึ้นลงตามที่แบบออเดอร์มาในช่วงใกล้ปีใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบมีออเดอร์เข้ามาแล้วตอนนี้มีการสั่งไปเมืองนอกบ้างยังฮะส่วนใหญ่จริงๆตอนนี้ยังส่วนใหญ่ที่เป็นคนไทยแต่ก็คือไปเมืองนอกก็แบบมีซื้อไปต่างประเทศอะไรเงี้ยมีแบบซื้อเป็นของพรีเมียมสั่งเป็นของพรีเมียมที่ไปเปิดในงานในต่างประเทศอะไรเงี้ยมีค่ะมันดูจริงๆเมื่อก่อนเมื่อเคยมีคนสอนว่าโอเคล่ะการทำอะไรดีไซน์อ่ะดีไซน์ได้หมดแต่ดีไซน์ของไทยให้เป็นสากลน่ะยากครับผมเนี่ยแหละคือคำตอบว่าเนี่ยแหละดีไทน์ขนมไทยให้เป็นยาสากลเนี่ยใช่อันนี้ยากจริงแล้วลองพรีเซนต์ในแต่ละอย่างราคามันเท่าไหร่จ๊ะจะแต่ละอย่างถ้าตัวนี้เลยก็520ค่ะขนม520บาทนี่แล้วขนมเนี่ยจ๊ะขนมจ๊ะ650ค่ะก็ไม่แพงหนังแท้นะหนังแท้หมดตัวนี้ที่แบบเพิ่งมาล่าสุดจะเป็นขนมเบื้องขนมเบื้องเหรอค่ะมีไส้เค็มไส้หวานได้เอาไส้ด้วยไหมเจ้าไส้เค็มไส้หวานขนมเบื้องอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้420ค่ะ420สุดยอดอ่ะแล้วนั่นแหละตัวเองอันนี้จะเป็นคอลเลคชันล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยค่ะคอลเลคชันใหม่ครับผมคอลเลคชันใหม่เลยชื่อคอลเลคชันว่าวันเพ็ญค่ะวันเพ็ญเกิดมาจากตัวนี้ในแบบนี้ก่อนที่คิดขึ้นมาจะเป็นเหมือนกันกับจับจีบใบตองจับจีบใบตองกระทงอะเนาะกระทงใบสีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้ชื่อเขาว่าวันเพ็ญเลยวันเพ็ญเดือน12อันนี้สวยอันนี้เท่าไหร่เป็นคลาสใบนี้4,900 4,900เป็นคลาสเห็นบอกมีสายสะพายด้วยเนี่ยเนี่ยแต่พี่ว่าอันนี้ซ่อนตังเมียง่ายเลยสบายแล้วก็ยืมเอาเราโยนไปปนขนมใส่ไส้แล้วอย่างขนมไม่เจอหรอกเขาต้องมัดนะจ๊ะเขาต้องมัด550ค่ะอ๋อไม่แพงนะก็หลักร้อยคือหลักพันหลักร้อยที่คนซื้อกันได้เป็นการสนับสนุนศิลปินไทยด้วยเนาะจริงๆแล้ววันนี้เฮ้ยในฐานะที่เห็นว่าคนชอบไอเดียของคุณมากๆเลยเคยได้ยอดออเดอร์เป็นหมื่นๆชิ้นยังมีค่ะเขาสั่งให้ทำตัวให้หมื่นๆชิ้นทำจัดเป็นเซตเลยค่ะก็จะแบบมีขนมมีอะไรก็ใส่มาให้ครบหมื่นชิ้นอย่างเงี้ยเหรอกล่องนึงก็จะมีประมาณ7แบบได้อะค่ะอยู่ในกล่องนั้นก็คือออกแบบกล่องสำหรับเขาเลยแล้วก็จำนวน 2,000 เซตอะไรประมาณนี้ได้ข่าวนายกตู่เห็นแล้วก็มีไปโชว์ผลงานแล้วนายกตู่ว่าไงอารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีเห็นแล้วทำยังไงสวยสวยสวยเลยดีดีไอดีเดียมากยังไงนายกตู่ว่าใช่ไหมไหนไหนดูสิประมาณนี้เป็นไงครับดี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 ท่านลองสะพายไหมวันนั้นนายกตู่พูดยังไงบ้างว่าเนี่ยนั่นท่านนายกท่านนายกคุณว่าไงคะสวยนะเนี่ยสวยนะสวยนะสวยเล็กกว่านี้หน่อยได้ไหมมาใส่กระเป๋าไม่ได้ไม่ได้ก็ว่าไงนะสวยสวยสวยดีสวยทำเล็กกว่านี้หน่อยใส่กระเป๋ายังไม่ได้หนูก็เลยบอกว่าอันเล็กก็มีค่ะก็เป็นแบบนี้นายกเขาก็เลยเคาะหัวมาทีนึงนายกเอามาเคาะหัวด้วยเหมือนเถียงพอเถียงนายกเลยโดนนายกเคาะหัวคุณก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วบอกทำไมไม่ทำอันนี้ให้เล็กๆหน่อยแล้วคุณก็บอกมีค่ะอันเล็กมีอันเล็กก็มีป๊อกเลยเห็นไหมล่ะแต่วันนั้นอารมณ์ดีใช่ไหมอารมณ์ดีค่ะแล้วได้ให้เอาอันไหนให้นายกไปบ้างก็จะมีเป็นเซตใส่กระเช้าอย่างนี้ไปค่ะก็จะรวมนายกแฮปปี้แต่ทำงานก็เป็นของชิ้นรวยได้เนาะจริงหมอนะใครที่แบบแต่งงานอย่างเงี้ยขนมมัดคู่กันเงี้ยทุกวันนี้ไม่มีหน้าร้านใช่ค่ะก็จะฝากขายในตามช็อปที่มีงานดีไซน์รวมของดีไซน์อะไรเงี้ยค่ะขอสินกรุงเทพมิวเซียมสยามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กำลังจะดูอีกหลายๆที่ช่างช่วยก็มีค่ะอ๋อเหรอขายออนไลน์ด้วยวันนี้การขายของดีไซน์บางคนบอกว่ายากหรือเกินการขายของดีไซน์เด็กไทยไม่ได้เก่งน้อยกว่าใครนะฮะเหมือนเมื่อก่อนคนไทยทำเสื้อผ้าให้ตายไม่มีคนซื้อทุกวันนี้แบรนด์ไทยเนี่ยเทียบเท่าระดับสากลเลยซ้ำไปการจะดีไซน์ทำยังไงให้เมืองไทยเนี่ยก้าวไกลไปเหมือนเกาหลีเหมือนญี่ปุ่นเหมือนฮ่องกงดีไซน์น่าจะต้องมีความต่างคือไม่ทำตามกันนะคะต้องมีความต่างคือเราจะมีแบบเส้นทางของเราอ่ะจะมีลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเราออกแบบมาคือมีความชัดเจนมีความเฉียบในนั้นคือเขาจะแบบชื่นชอบผลงานเราแล้วก็แบบจะมีการแชร์ผลงานไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบติดตามเขาก็สั่งซื้อกันมาก็ต้องมีสไตล์แบบชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ของเราเองฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่อยากจะมีธุรกิจของตัวเองทุกคนวันนี้ต้องการมีธุรกิจของตัวเองหมดทุกคนเลยยากก็จะว่ายากมากมันก็ยากอ่ะร้องไห้มากี่ครั้งโอ้ยบ่อยเลยค่ะทุกวันนี้ยังมียังร้องจริงเหรอทำไมอ่ะมันก็มีเรื่องที่แบบจริงๆคุยกับช่างไม่เข้าใจบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันมีปัญหาแบบมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะแต่ก็คือแบบยังสนุกกับสิ่งที่เราทำอยู่
คือเราเลือกมาแล้วไงเราก็ต้องทำต่อไปโอเคสู้ๆอยากจะให้เห็นคนไทยไปอยู่สู่ระดับโลกฝากร้านสักนิดนึงใครอยากจะได้เจออยากจะได้เห็นสินค้าเจอที่ไหนคะก็สั่งออนไลน์ก็ได้ค่ะใน Instagram หรือว่า Facebook ก็ได้ค่ะถ้า Instagram ก็แอมคณิตาค่ะ Facebook ก็คณิตาเลเทอร์ค่ะหรือว่าจะไปซื้อตามช็อปก็ได้ที่หอศิลป์กรุงเทพจะอยู่ชั้น5ค่ะแล้วก็มิวเซียมสยามค่ะได้ช่างชุยได้ค่ะขอบคุณฮะขอบคุณสำหรับผลงานดีๆอย่างนี้ขอบคุณที่แวะเวียนที่มาที่แฉด้วยขอบพระคุณขายดีๆนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายของรายการฮะสักครู่เดี๋ยวครับสนับสนุนโดย Riverfront ผลิตภัณฑ์บำรุงผมสวยสยบจบทุกปัญหาผมเสียสนับสนุนโดย The Clinic อยากสวยทุกมุมเหมือนอ้ําที่ The Clinic ครับกลับมาพบกับแชร์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะไปแล้วหรอทำไมลาสั้นๆล่ะเขาเวลาเกินมาเยอะแล้วเขาทำจดหมายด่าฉันมาเดือนนึงแล้ววันนี้ไปแล้วนะไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปด้วยครับสวัสดีครับ